คว้าคู่พระนางตัวท็อปโกเรตติ้งให้ช่อง7จ็ดงัดไพ่ใบสุดท้ายส่งสามละครใหม่บ่วงวิมาลาเข็มซ่อนปลายเจ้าพายุเตรียมลงจอเริ่มจากวันจันทร์และวันอังคารบ่วงวิมาลาภาคต่อของละครรถแทบโซเวรี so very, การพบกันของมิกทองระยะที่จะมาฟาดฟันสองนางเอกสาวสวยเปรียวทัศนียาและปู่เป้เกศรินพร้อมบิ๊กเซอร์ไพรส์นักสแสดงอีกขับข้างเรื่องย่อละครบ่วงวิมาลาช่องเจ็ถูกวันจันทร์อังคาร เวลา20่สนาฬิกา30นาทีเริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่15สิงหาคมนี้นำแสดงโดยมิกโทระยะเปรียวทัศนียาการสมนุตและปูเป้เกศสิรินน้อยพึ่งรวมด้วยจุติสำเริญเกประทีปเตรียมกดรีโมทรอชม พบกับละครดราม่าแซบครบรสบ่วงวิมาลาที่ใหายนีโนบราเธอร์สโดยสองผู้จัดคนเก่งนีโนเมทินีบุญนัิรีและหนิ่งปณิตาทำวัฒนะพร้อมเสิร์ฟสารต่อความสำเร็จจากละครโซเวรีที่เคยครองหัวใจแฟนๆละครสร้างปรากฏการณ์กวาดเรตติ้งและกระแสตอบรับกระหึมโซเชียลเลยหยิบบ่วงวิมาลาซึ่งเป็นบทประพันธ์จากซีรีส์ชุดเดียวกันมาทำเป็นละครให้ได้ติดตามรับประการความแซบสุดขั้วพร้อมทานักแสดงมากฝีมือจัด เติมล้นจอไปต่อกันที่วันพุธพฤหัส,สบดีกันบ้างขเข็มซ่อนปลายการคืนจอครั้งสําคัญของนางเอกตัวแม่นุนวรนุชประท้านางเอกรุ่นน้องทิสาวริทิสารวมด้ดยสามพระเอกสุดหล่อบูมกิดก้องยูโรยศวานก้าวจีรายุเรื่องย่อเข็มซ่อนปลายช่องเจ็ดทุกวันพุธพฤหัสเวลา2ี่สนาฬิกาสานาทีเริ่มตอนแรกวันพุธที่17สิงหาคมนี้นำแสดงโดยนักแสดงแถวหน้าอย่างนุนวรนุชพิรมพักดี ทิสาวริทิสาริมธรรมมหินซ้อนบูมกิดก้องขำกริดยูโรโยศวานกาวจิรายุและอองมณีรวมด้วย พลภูพัฒน์อัคปัญญาพลกุกกิ๊กโกชกรเจี๊ยบโสภินภาชุมพานีบิ๊กสรุตวิจิตราโน,น์มิลลี่อภิสราวงทัศนีโยเจี๊ยบชมพูนุษย์ปิยะธรรมชยัยและนักแสดงมากฝีมืออีกขับข้างปิดท้ายวันหยุดสุดสัปดาห์ก่อนจะพลิกโผเบาๆที่ละครบู๊เจ้าพายุเมื่อทางสถานีตัดสินใจนำกลับมารีรันอีกครั้งนำแสดงโดยบิ๊กเอ็มกิตริศและฮานาลีวิสปังไม่ไหวจ้าสำหรับละครเจ้าพายุทางช่องเจ็ด ที่กลับมารีรันสร้างความสุขอีกครั้งซึ่งก็ไม่ทําให้ผิดหวังเพราะแค่เปิดตัวตอนแรกก็คว้าเรตติ้งวิ่งไปถึง4.6ทําเอาพระเอกหนุม่มบ it, ิ๊กเอ็มกิตริสบุตรพรมยิ้มแก้มปริเลยทีเดียวโดยบิ๊กเอ็มกิตริสเปิดใจว่าตัวผมเองก็ตื่นเต้นครับที่ละครเจ้าพายุกับมารีรันอีกครั้งเพราะว่าละครเรื่องนี้เป็นละครเรื่องที่สองของผมที่เล่นคู่กับพานาตอนนั้นจําได้ว่าพอถ่ายเรื่องข้ามากับพระเสร็จก็มาต่อกันที่เรื่องนี้เลยสําหรับการกลับมาออกอากาศ อีกครั้งวันแรกที่กลับมาออกอากาศผมเองก็เปิดดูเหมือนกัน